สวัสดีครับโปรเฟลเลเกอร์นะครับก็เล่นได้แล้วว่าเจ็บช้ำกันอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวสำหรับการฤดูกาลนี้ครับซึ่งก็เล่นได้แล้วเป็นการปิดฤดูกาลของ This is Lucy ที่เจ็บช้ำมากกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหซึ่งก็มันจะเจ็บช้ำขนาดไหนนะซึ่งก็รอดูกันก่อนได้เลยครับแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปเนี่ยก็เหมือนที่เคยเป็นมาก็คือมีการใส่คำเตือนไว้นะครับว่าคลิปนี้มันอาจทำให้คุณเป็นไบโพล่าก็ได้นะครับแล้วทำไมผมถึงเตือนอย่างนั้นนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าก็อย่างที่เห็นในรูปนะครับคือถึงแม้ลีจะได้เปิดได้แบบว่าเปิดบ้านเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลครับที่ต้องมาเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ที่กำลังแย่งชิงตัวไปคอนเฟอเรนซ์ลีกครับโอ้โหซึ่งก่อนเริ่มเกมเนี่ยทุกลีเด็กยุงประมาณครึ่งนึงก็เริ่มทำใจไว้เล็กน้อยแล้วว่าเอ้ยทีมกูอาจจะตกชั้นแน่ๆครับซึ่งก็ลีบอกอ๋อมันจะตกชั้นใช่ไหมก็ตกแม่งซะเลยดิไอสัตว์ตกแม่งซะเลยด้วยการปล่อยให้แม่งยิงไปเลย 4-1 ครับโอ้โหโดยสอบประตูแรกที่เสียนี่คือเล่นได้แล้วเสียประตูแบบความไวแสกทั้งคู่เลยครับโดยเริ่มจากแฮร์รี่เคนครับตั้งแต่92วินาทีเองครับโอ้โห92วินาทีเพราะว่ามันอยู่ที่นาทีที่ 1.32 ครับโอ้โหคือมึงรีบเสียเร็วมากอะและเหมือนอยากทำลายสถิติหลีกขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องนี้ครับเพราะว่าประตูที่2ที่เสียที่เปโดโปโรยิงได้แม่งยิงเร็วกว่าเดิมอีกคือนาทีที่47เลยถ้านับเป๊ะๆเลยก็คือนาทีที่ 46.20 มันก็จะไม่ผิดอะ46.20แล้วก็คือนาทีที่46ครับบวกอีก20วินาทีครับลีกก็คือเริ่มขึ้นมาได้แค่80วินาทีโอ้โหลีกได้เลยว่ารีบเสียกันเร็วปกติเขามีแต่แบบรีบยิงประตูแต่นี่แม่งรีบเสียแต่เหมือนลีกก็พยายามจะไว้ลายครับซึ่งก็มาไว้ลายที่ยิงกระจาดทะลอดแฮร์ริสันครับแต่ก็นะเหมือนอยากจะรีบตกชั้นไงกันเลยคือท่านหลอดยิงในนาทีที่67นะแต่อีก2นาทีต่อมาแม่งโดนเคนยิงสวนคือสวนกลับมาแล้วเคนก็นะในเมื่อเป็นแฮร์รี่เคนมันจะยิงท่าไหนก็ได้แม่งก็ยิงซะไอ้เหี้ยคือมึงยิงเข้าไปในนาทีที่69หรือ2นาทีหลังจากนั้นฮะและเหมือนเลยก็อยากจะทำตัวให้มันเป็นเหมือนพ่อพระเพราะว่าในช่วงท้ายเกมก็มีการส่งตัวสำรองลงมาซึ่งก็คือลูคัสมูราครับที่พูดมาถึงลูคัสมูร่าเนี่ยเพราะว่ามูร่าแม่งยิงได้ครับโหยิงแน่นในซีที่ประมาณ90บวก4ครับโหคือเลดนอกจากจะหาเรื่องทำให้ตัวเองตกชั้นไปเองแล้วเนี่ยคือยังไปทำให้แบบว่าลูคัสมูร่าเนี่ยไปสบายสบายอีกอะคือมูร่าเนี่ยไม่ได้ยิงมานานแล้วอะมันคือทำประตูไม่ได้มาเป็นปีแล้วโหเลดเลยแล้วว่าหายไปเป็นชาติกันเลยทีเดียวนะครับและเหมือนส่งมูร่าให้ไปสบายสบายจริงๆเพราะว่ามูร่าก็น่าจะไปจากสเปอร์เลยครับก็นั่นแหละครับทำให้แพ้ไป4-1ครับส่งทีมตัวเองตกชั้นไปด้วยกันโดยลากทีมที่แบบว่ายังไงแบบทีมที่ตกชั้นไปด้วยกันก็คือเลสเตอร์ซิตี้โอ้โหคือต้องพูดถึงเรื่องทีมที่ตกชั้นไปด้วยกันเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้อ่ะถึงแม้จะชนะเวสต์แฮมไป2-1ครับแต่เหตุผลที่มันลากตกชั้นไปด้วยกันเพราะว่าเอเวอร์ตันนะก็ไม่แน่ใจว่าบอลมันคงอยากเห็นเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมชมากครับคือไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรก็เลยปล่อยให้บอกเอเวอร์ตันยิงแม่งไปเลยครับ1-0นะโอ้โหทำให้เอเวอร์ตันรอดตกชั้นอย่างวุ่นวิดนะซึ่งเดี๋ยวจะมีข่าวสารทางฟุตบอลด้วยนะครับโอ้โหก็เล่นได้เลยว่าเจ็บช้ำน้ำใจกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับลีดยูไนเต็ดแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้ครับหรือถ้าเอาก็จริงๆนะเดอะจอร์จกดเศร้าสิ่งดีก็คือเอลนั่นเองที่บอกว่าเดอะจอร์จก็เศร้าสิ่งนี้เพราะว่าแม่งไปเอลเลยคือแม่งไป2เอลเลยคือเอลเลตเตอร์กับเอลลีดไปเลย2เอลไอเวนก็จะว่าเจ็บช้ำน้ำใจมากครับสำหรับ2เอลก็คือเอลลีดกับเอลเลสเตอร์แต่ก็น้องเอลก็ไม่ต้องไปแบบเสียใจอะไรมากมายเพราะว่าก็มีเอลมาอีก1ทีมมันก็คือลูตันทาวคือในช่วงเวลาใกล้ๆกันอะลูตันทาวที่ลงแข่งเพลย์ออฟแชมเปี้ยนชิพอะซึ่งมาถึงรอบชิงชนะเลิศที่เจอโควินที่ซิตี้ก็เรียกได้ว่าแหกขนบธรรมเนียมเช่นเดิมครับเอาให้แม่งดราม่าสุดๆเลยครับ
คือในช่วงประมาณ 2-3 ปีหลังสุดของการเล่นชั้นเนี่ยการเล่นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกเนี่ยมักจะเป็นประเภทลูกเดียวจบเลยครับแต่ลูตันทาวบอกโหมันไม่ระทึกตายฮะแม่งไม่ระทึกพอก็เลยปล่อยให้โคเวนตี้ตีเสมอไป1ประตูต่อ1จนต้องไปจบที่การดวลจุดโทษและจบที่การโดนจุดโทษชนะไป6ประตูต่อ5ครับโอ้โหก็เล่นได้เลยว่าเป็น L เล่นได้เลยว่าถึงแม้2 L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 eague L Leicester จะไปแก L Luton ก็จะกลับมาครับเล่นได้เลยว่าทำลายสถิติสนามที่เล็กที่สุดในพรีเมียร์ลีกแบบไม่ต้องสืบเลยครับคือ Kenilworth Road ของ Luton Town ที่เป็นสนามของLuton Town ในปัจจุบันเนี่ยมีความจุอยู่ที่ 1,356 ที่นั่งเท่านั้นเองโอ้โหเล็กได้แล้วเล็กกว่า Vitality Stadium ของแบบบอนมัสเอียที่เกือบครึ่งร้อยอ่ะเกือบครึ่งพันอ่ะคือห่างกันแค่ครึ่งพันกว่าๆเท่านั้นเองอ่ะเล่นได้แล้วเป็น31ปีที่รอคอยกันเลยทีเดียวคือปีที่ลุ้นต้นทางตกชั้นนะคือปีสุดท้ายที่ยังเป็นชื่อดิวิชั่น1โอ้โหคือปีเดียวที่ลีดได้แชมป์ดิวิชั่น1นั่นแหละคือเล่นได้แล้วว่าการคัมแบ็กนี้เล่นได้แล้วว่าคัมแบ็กอิสราเอลก็ไม่แปลกครับโอ้โหส่วนอีก2ทีมที่ขึ้นแชมป์ไปกับลุ้นต้นทางก็คือเชฟยูแล้วก็เบอร์ลี่โอ้โหไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการสปอยเล็กน้อยแต่ว่าเราต้องกลับขึ้นไปบนพรีเมียร์ลีกให้ได้อย่างแข็งแกร่งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหก็เลยเดี๋ยวลากยาวกันเลยทีเดียวนับตั้งแต่แบบว่าเหตุการณ์แบบ 3L 3พบครับโอ้โหแล้วก็3ชะตากรรมครับโอ้โหคือ L Lead L Leicester แล้วก็ L Luton Town ก็อย่างที่บอกครับ The Jot ก็เศร้าสิ่งนี้นะครับก็เราจะมาพูดถึงข่าวสารทางฟุตบอลกันต่อครับซึ่งอาจจะมีนอกเรื่องเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ก่อนอื่นจะมาพูดถึงเรื่องบอลคู่อื่นนอกจากคู่ลีดเลสเตอร์แล้วก็เอเวอร์ตันครับก็คือมาพูดถึงเรื่องแบบคู่อื่นที่อาจจะมีผลเล็กน้อยถึงปานกลางครับคือจริงๆถึงแม้สเปอร์จะยิงลีดสัก 7-1 หรือ 8-1 ก็ไม่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกอยู่ดีเพราะว่าครับวิลล่าคาเฟ่ครับก็เล่นได้เลยว่าบอกที่นี่ของกูให้เพราะว่าฉันสามารถตบจะเอาชนะไปได้ครับโอ้โหคือแบบว่ายังไงบอกวิลล่ามันคงบอกว่าที่นี่มันถิ่นกูอะไรอย่างงี้โอ้โหและอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้วิลล่าคาเฟ่ไม่ได้ไปที่คาเฟ่แบบว่ายังไงวิลล่าคาเฟ่ไปได้ครับโอ้โหคือเบรนท์ฟอร์ดครับซึ่งก็เห็นว่าแมนซิตี้น่าจะปล่อยจอยแบบว่าโอเคกูให้มึงยิงกี่ลูกก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวกูจะเอาเก็บแรงไปยิงแมนยูต่อครับโอ้โหเพราะว่าแม่งชนะไป1ประตูต่อ0แบบงงๆอ่ะโอ้โหเล่นได้แล้วทำให้แมนซิตี้นี่อาจจะมีการเจ็บช้ำน้ำใจแก่เบรนท์ฟอร์ดเพราะแม่งชนะไปกลับเลยโอ้โหส่วนอีกแมนเชสเตอร์นี่คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบคาบ้านะเพราะโดนฟูลแลมยิงก่อนแต่ก็พลิกกลับมาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับส่วนคู่ที่น่าจะผิดคาดเล็กน้อยก็คือลิเวอร์พูลคือซัดมันเจอซาวด์แฮมป์ตันซึ่งตกชั้นไปตั้งนานแล้วไอ้ห่าถือตกชั้นไปตั้งนานแล้วนะแต่ซาวด์แฮมป์ตันแม่งก็โอ้โหคือแม่งไว้ลายโคตรบ้าเนี่ยคือแม่งยิงไปถึง4ลูกโอ้โหคือแม่งจบที่เสมอ4ประตูต่อ4โอ้โหคือแม่งเสมอกันแบบคือผมว่าแจ็คเก็ตคอปแม่งเขามีโวยวายประมาณว่าไอ้เหี้ยกูเล่นอะไรของมึงเนี่ยมึงเล่นเชี่ยอะไรของพวกมึงเนี่ยให้แม่งยิงตั้ง4ประตูเลยเหรอโอ้โหคือเห็นแล้วกูเครียดแทนนะส่วนทีมกรุงลอนดอนอีก2ทีมที่มีอยู่ก็คืออาร์เซนอลนักกิจการไว้ไลฟ์ถึงแม้ตัวเองจะลุ้นว่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วคือว่าแชมเปี้ยนลีกไปแล้วเพราะว่าตัวเองไปสะดุดเองแต่นัดสุดท้ายก็ถล่มวุ้ง 5-0 กันเลยทีเดียวครับส่วนเชลซีก็นะครับก็ยังเละเทะไม่เลิกครับก็เล่นได้เราเหมือนต้องไปเริ่มต้นใหม่ในฤดูกาลหน้าเพราะว่าเชลซีแม่งเสมอนิวคาสเซิลไป1ประตูต่อ1ครับโอ้โหวิลล่าคาเฟ่ในท่าจะไม่ผิดน่าจะชนะใครไม่รู้แหละแต่มาชนะประมาณ 2-0 หรือ 2-1 นั่นแหละโอ้โหเล่นได้เลยว่าตกเล่นได้เลยว่าเอาคืนแบบว่ายังไงเอาคืนสเปอร์ได้อย่างสาสมกันเลยทีเดียวครับทำให้สรุปแล้ว6เจ็ดอันดับแรกที่ได้ไปบอลยุโรปก็คือแชมเปี้ยนลีกก็คือแมนซิตี้ครับส่วนอีก3ทีมที่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกก็คืออาร์เซนอลแมนยูแล้วก็นิวคาสเซิลครับส่วน2อันดับที่ไปยุโรปาลีกก็คือลิเวอร์พูลกับไบรตันที่เล่นได้แล้วว่าบินสูงอย่างยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวครับส่วนอันดับที่7ที่ได้ไปคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็คือแอสตันวิลล่าก็เล่นได้แล้วทีมทั้งเบนฟอร์ดแล้วก็สเปอร์ไม่ให้ไปบอลยุโรปบอกว่าบอลยุโรปของข้าวเว้ยอะไรอย่างงี้
ส่วนดาวซันโวและแอตซิตนี่คือแบบว่าแมนซิตี้นี่จองหมดเลยครับโดยดาวซันโวเนี่ยก็คือเออร์ลิงฮาแลนด์ที่ไม่ต้องพูดมากเลยเพราะแม่งยิงไปถึง36ประตูคือแม่งยิงโชว์เหมือนยิงโชว์ชาวบ้านนะให้รู้คงคิดในใจว่าบอลพรีเมียร์ลีกนี่มันเขาบอกว่ามันต้องมีการปรับตัวแต่ฮาแลนด์บอกปรับตัวคืออะไรไม่รู้จักครับคือยิงไปถึง36ประตูเลยครับโดย16ประตูหรือเกือบครึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งของที่ฮาแลนด์ยิงได้เกิดจากแอสซิสต์ของเควินเดบรอยน์โอ้โหคือถ้าคิดไปค่าเฉลี่ยนะคือเดบรอยน์อาจจะแอสซิสต์ให้คนอื่นมั่งอะไรมั่งแต่โดยหลักๆแล้วประมาณ16ประตูที่แมนซิตี้ยิงได้เกิดจากการแอสซิสต์ของเดบรอยน์ซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมมากกันเลยทีเดียวนะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับส่วนเรื่องนี้นะเสียดายเล็กน้อยคือปากานี่กลับมาสู่เรื่องลีดยูไนเต็ดกันต่อโอ้โหก็ลีดเราเป็นการปิดด้วยหลอดได้เลยเปิดปิดด้วยหลอดกันทั้งคู่เลยครับคือนัดแรกที่ลีดได้กลับสู่พรีเมียร์ลีกก็คือเจอลิเวอร์พูลที่แพ้ลิเวอร์พูลไป 4-3 อ่ะหนึ่งในประตูที่ยิงนั่นก็คือท่านหลอดนี่แหละโอ้โหส่วนในนัดที่แพ้สเปอร์ 4-1 1เละเทะคาบ้านเนี่ย1ประตูที่ทำให้ก็เกิดจากท่านหลอดครับลีดเราเปิดด้วยแจ็คก็ต้องปิดด้วยแจ็คครับโอ้และเป็นการเสียสถิติด้วยครับคือท่านหลอดยิงเมื่อไหร่ลีดจะไม่มีวันแพ้โอ้โหก็เลยเดี๋ยวเราเสียสถิติกันเละเทะกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านหลอดแฮร์ริสันครับก็ไม่แน่ใจว่านิวคาสเซิลมันยังจะอยากได้ท่านหลอดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่คือท่านหลอดก็อยากบินจะไปนิวคาสเซิลมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมและแน่นอนนะนอกจากจะมีแบบว่าเดอะจอร์จก็เศร้าสิ่งนี้ที่แบบว่าไงแอลลีดกับแอลเลสเตอร์บินไปแล้วยังมีแฟนบอลลีดที่เรียกว่าเป็นเด็กยุคที่ดังที่สุดในเมืองไทยกันเลยทีเดียวก็คือคุณกรจันติกาวันนี้นะที่ตอนนี้ที่ก็ได้ไปแบบว่าไปดูบอลลีดที่เอรันโรดด้วยโอ้โหก็เกิดเหตุการณ์ดราม่ามากมายเช่นแฟนบอลนี่ตะโกนสะดานักเตะประมาณว่ามึงไม่มีสิทธิ์มาใส่เสื้อทีมกูอะไรอย่างงี้โอ้โหคือไม่เดือดสัตว์อะไรอย่างนั้นโอ้โหคือไม่เดือดจัดอะไรอย่างนั้นเลยโอ้โหซึ่งคุณกอนก็เป็นหนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์ด้วยครับโอ้โหก็เลยได้รับชันสูตรกันเละเทะกันเลยสินะสำหรับคุณกอนจติกาวันนี้ครับเด็กยุงที่นักที่สุดในเมืองไทยครับโอ้โหคืออย่างที่เคยบอกเมื่อไม่นานมาแล้วว่าเด็กยุงคนดังน้อยมากอะเอาก็จริงๆมีแค่คุณกอนเท่านั้นแหละถ้าที่ผมรู้นะที่เป็นเด็กยุงในเมืองไทยแล้วดังอะแล้วเป็นคนดังอะแต่จะดังเรื่องไหนอันนี้ก็แล้วแต่จักรยานคู่ของคนเองครับซึ่งมาพูดถึงเรื่องเอเวอร์ตันทีมที่รอดตกชั้นได้อย่างวุดวิดนะแต่มีคนหนึ่งที่น่าจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เล็กน้อยถึงปานกลางก็คือคอนเนอร์ควอดี้ครับที่เอเวอร์ตันยืมตัวมาจากวูลแฮมป์ตันนะโอ้โหที่บอกว่ายืมตัวเพราะควอดี้อาจจะไม่ได้อยู่เอเวอร์ตันเป็นตลอดนะเพราะว่าวูลอาจจะดึงกลับมาโอ้โหคือเอเวอร์ตันอ่ะก็ดีใจแหละที่ว่ารอดตกชั้นได้นะแต่คงอยากจะสัญญาให้เอเวอร์ตันสัญญากับแฟนบอลว่าแบบว่ายังไงสัญญานะว่าจะไม่ไปหนีตกชั้นอีกเพราะว่าดูดิขนาดลีที่รอดตกชั้นวุฒิวิทย์เนี่ยนะสุดท้ายแม่งยังตกชั้นนะโอ้แล้วพวกกูจะเหลืออะไรอะไรอย่างงี้นะครับโอ้โหประมาณสัญญานะว่าจะไม่ไปหนีตกชั้นอีกนะครับโอ้โหแล้วก็นะครับเมื่อยังไงแบบเมื่อแบบว่าภารกิจในการรับจ้างหนีตกชั้นของแซมอะไรใดไม่สำเร็จก็ต้องบินกันไปเพราะคือตอนมาเนี่ยคือเขามีข่าวว่าถ้าอะไรใดใช้ช่วงราศีนั้นในการหนีตกชั้นได้จะได้เงิน3ล้านปอนด์ครับคือ500,000ปอนด์คือค่าจ้างปกติอะแล้วก็เงินโบนัสอีก2.5ล้านปอนด์นะโอ้โหก็เรียกได้เลยว่าเป็นการรับทรัพย์ที่ยังไงแบบดูเหมาะเหม็งกันเลยทีเดียวคือถึงแม้จะหนีตกชั้นไม่สำเร็จแต่ก็ได้เงินยังไงได้เงินไปแบบว่าเป็นค่าเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูหลานอะอีกราว500,000ปอนด์กันเลยทีเดียวคืออยู่ทั้งฤดูกาลรอรับจ้างหนีตกชั้นอีกรอบนึงครับโอ้คืออยู่ได้เป็นวันเลยโอ้โหอาจจะเป็นแบบเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้เรียกได้ว่าเป็นใจปั้มเล็กน้อยแต่น่าเสียดายที่แซมยูรานันครับหรือแซมอาราไดครับหนีตกชั้นไม่สำเร็จนะครับโอ้โหก็และนี่คือบทสรุปของบอลพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นความพังพินาศกันเลยทีเดียวสำหรับลีดยูไนเต็ดและเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ขออธิบายเพิ่มอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับว่าแอลลีดกับแอลเลสเตอร์บินไปแล้วและแทนที่ได้แอลลูตันทาวโอ้โหก
ก็นะครับหลังจากที่พูดถึงเรื่องข่าวสารทางฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปแล้วรู้ถึงความเศร้าทั้งแอลลินและแอลเลสเตอร์ที่ต้องตกชั้นไปครับมาเราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารทางฟุตบอลกันต่อครับซึ่งอาจจะได้แค่ทางฟุตบอลประมาณ 50% นะเพราะว่ามันได้แค่ครึ่งเดียวนั่นเองคือมันเป็นเรื่องราวของโทโมอากิมากิโนะที่ก็เพิ่งแขวนสตาร์ทไปเมื่อไม่นานมานี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คือเรื่องมันมีว่านะครับโทโมอากิมากิโนะก็เหมือนอยากว่างงานเนาะแต่ก็อยากจะหางานทำไงคือไม่ได้เตะบอลแล้วก็คิดว่าจะหางานทำและไปมาสุดท้ายกลายเป็นว่ามันเล่นเป็นแบบว่ายังไงบทไลฟ์โค้ชเฉพาะกิจกันเลยทีเดียวครับโดยคนแรกที่มารับหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชให้เนี่ยก็คือมานาซึอากิโมโตะครับอดีตไอดอลนะครับจาก46กรุ๊ปต้นกำเนิดเลยก็คือโนงิซากะ46นั่นเองที่เพิ่งประกาศจบการศึกษาออกไปจากวงเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะโอ้คือเป็นรายการทอล์คโชว์วาไรตี้ของญี่ปุ่นที่ชื่อโชคไควะโอนิกุเดครับผมก็อาจจะมีการลนลานเล็กน้อยแต่ปานกลางนะครับคือโทโมกิมากิโนะนี่คือแบบว่ายังไงมารับบทเป็นไลฟ์โค้ชให้แกมานาซึอากิโมโตะที่อายุ29ปีครับส่วนตัวเองอายุ36ปีอันนี้ก็พูดไปเฉยๆเพราะว่าอายุห่างกันไม่อายุห่างกันเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือก็ได้มาคุยกันในทอล์คโชว์เดินมาคุยกันเกี่ยวกับช่วงชีวิตที่ผ่านมาทั้งสิ่งที่ตัวเองรักกันมาตลอดอย่างมากิโนะที่เป็นนักบอลนะส่วนอากิโมโตะที่เลิกเป็นไอดอลนะโอ้โหก็เรียกได้เลยว่ามันแบบยังไงเหมือนว่ามันปัดอกคุยกันว่าเฮ้ยเรื่องราวที่ผ่านมานี่มันเป็นยังไงเนาะโอ้โหซึ่งสิ่งที่อากิโมโตะบอกว่าตอนนี้เป็นไงบ้างหลังจากที่อำลาวงไปอ่ะคืออากิโมโตะโดนมากิโนะถามว่าเฮ้ยออกจากวงตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะซึ่งเขาก็ตอบว่าจากตอนที่ต้องไปออกหน้าจอโทรทัศน์แต่ตอนนี้เหรอยังรู้สึกว่าตัวเองว่างมากเลยโอ้คือยังมีเวลามากพอที่ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีอุปสรรคเท่าไหร่ครับคือแบบยังไงมันเหมือนมีเวลาให้คิดอยู่ว่าหลังจากที่ออกจากไอดอล46กรุ๊ปไปมันจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วอากิโมโตะก็ถามกลับไปว่าเฮ้ยชีวิตของเขาในตอนนี้นี่เป็นยังไงหลังจากที่แขวนสตาร์ทไปซึ่งก็อย่างที่รู้กันนะคือนักเตะน่ะมันต้องแบบว่ามีทั้งฝึกซ้อมทั้งอะไรรวมถึงลงเล่นเป็นนักเตะตลอดสุดสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยทำให้เขารู้สึกว่าเนี่ยชีวิตผมเปลี่ยนไปมากเลยนะหลังจากที่ใช้ชีวิตจำเจมาตลอดสมัยที่เป็นนักเตะคือเรียกได้เลยว่าจะตื่นหรือจะตื่นนอนเวลาไหนก็ได้อะไรอย่างนั้นนะครับโอ้โหคือเพราะอย่างที่รู้กันนะนักบอลเขามีเวลากรอบเวลาชัดเจนอะยิ่งเป็นญี่ปุ่นนี่คือยิ่งชัดเจนมากเลยครับซึ่งสิ่งที่อากิโมโตะจะพูดมาหลังจากนั้นก็คือเป็นเหมือนความใฝ่ฝันหลังจากลาออกจะมาเป็นไอดอลแล้วครับซึ่งเธอได้ประกาศว่าเอ้ยอยากเป็นผู้ประกาศข่าวส่วนมากิโนะเนี่ยก็น่าจะไปทำในสิ่งที่นักฟุตบอลที่เลิกเล่นแล้วหลายคนพึงกระทำก็คือเป็นโค้ชนั่นเองครับผมซึ่งมากิโนะก็จะให้คำแนะนำแก่ทางอากิโมโตะว่าเฮ้ยต่างเฮ้ยเราก็เหมือนมีความรู้สึกหวงเวงอยู่บ้างนะในช่วงแรกที่เราเดินยังไงคือหลังจากที่เราเลิกทำในสิ่งที่ตัวเองทำมาตลอดอ่ะมันจะรู้สึกหวงเวงนะแต่เชื่อเถอะเส้นทางต่อไปรอเราอยู่แล้วมันคงมีอะไรที่น่าสนใจแน่ๆครับผมก็ขออภัยที่อาจจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยถึงปานกลางเพราะว่าวิถีแห่งไลฟ์โค้ชที่บางทีมันชวนมาให้คนที่อ่านข่าวแล้วมันแบบว่ายังไงยังไงแบบบกวนได้ง่ายๆอ่ะส่วนโทโมอากิมากิโนะที่เป็นนักเตะเคยพาอุระวะเรดไดมอนด์คว้าแชมป์ได้หลายรายการเลยทีเดียวทั้งลวนครับปี2016แล้วก็เอเพอร์คัพในฤดูกาล2018และ21ครับคือ2018และปี2021นั่นเองคือญี่ปุ่นจะแข่งแบบฤดูกาลแบบว่าต้นปีแล้วไปจบที่ท้ายปีครับโอ้โหส่วน AFC Champions League ก็ในฤดูกาล2016-2017นั่นเองครับก็รีดได้เลยว่าเป็นชีวิตที่มีดูมีสีสันเล็กน้อยขึ้นมาอย่างโทโมกิมากิโนะอดีตนักเตะญี่ปุ่นลงถึงวงการไอดอลนับอย่างมัสึไอมินิมานัสึอากิโมโตะโอ้โหแม่งคือชื่อแบบนี้นี่คือแบบโอ้โหมันพาให้ผมอ่านผิดได้ง่ายๆเลยคืออากิโมโตะอดีตไอดอลโนงิซากะ46ที่ออกจากวงมาเหมือนกันครับก็เรียกได้เลยว่าอย่างที่โทโมอากิมากิโนะได้พูดอะเชื่อเถอะเส้นทางต่อไปของพวกเราหลังจากนี้นะมันคงมีอะไรที่น่าสนใจรออยู่แน่ๆครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นข่าวแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่เพราะว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวพอหลังจากเล่นข่าวเนี่ยคือเขาอาจจะไปทำตามความฝันของตัวเองได้ในสักวันหนึ่งนะครับสำหรับทั้งสองคนนะครับ
นะครับหลังจากที่พูดถึงเรื่องข่าวสารทางฟุตบอลลีกรวมถึงฟุตบอลญี่ปุ่นไปแล้วมาเราจะมาพูดถึงเรื่องข่าวสารทางไอดอลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเป็นไอดอลเบงเคนนั่นเองโอ้โหคือหลังจากที่ผมเล่นข่าวเมื่อกี้นี้ที่เล่นเรื่องนงอิซากะ46เรามาเล่นเรื่อง48มากก็คือ BNK Fortean นั่นเองครับคือหลังจากที่ผมเล่นข่าวไปเรื่องที่เชปาประกาศจบการศึกษาแล้วก็ต้องมีซิงเกิลจบการศึกษาซึ่งเชปาก็งัดเพลงออริจินอลซองออกมาซึ่งในที่สุดก็ได้ประกาศออกมาแล้วกับเนื้อเพลงนี้กับเพลงชื่อว่าสัญญานะนะครับโอ้โหคือแบบว่าเพลงสัญญานะนี่คือแบบว่าเหมือนประชดเด็กยุงมากๆอ่ะโอ้โหคืออย่างที่รู้กันเนี่ยคือเด็กยุงแบบกำลังเศร้าเลยที่ทีมตัวเองตกชั้นอ่ะแล้วมาเจอเหตุการณ์แบบสัญญานะโอ้โหคือแบบเหมือนประชดอ่ะอย่างที่บอกเหมือนประชดเด็กยุงมากๆอ่ะโอ้โหก็เลยได้แล้วว่าสัญญานะว่าจะไม่หายไปนานๆอีกเลยทีเดียวนะคือเรื่องคือเพลงสัญญานะก็ถ้าเกิดใครได้ฟังก็ทุกคนอาจจะคิดว่าดิกูอยู่ผิดวงปะวะอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเหมือนเพลงแบบว่ายังไงเหมือนเพลงเดินสู่สนามผสมกับยังไงเพลงเด็กๆนิดนึงอ่ะแต่ก็ยังว่านะเพลงออริจินอลซองจะทำอะไรก็ได้ผมไม่ผิดนะโอ้โหคือถ้าแค่ไปฟังนี้ก็อาจจะมีอาการแบบไบโพล่ากินเล็กน้อยถึงปานกลางว่าเออเพลงมันก็สนุกนะแต่ไอ้ดนตรีแบบนี้นี่ทำให้ชวนแบบว่าอยากจะลงไปเดินสวนสนามในกรุงเทพมหานครนะเพราะว่าคือมีการคาดการณ์กันว่าเอ้ย MV ที่จะถ่ายเนี่ยอาจจะถ่ายแบบลีดเดอร์เป็น77ดินแดนพิเศษที่โดนลดสเกลคือจาก77จังหวัดในประเทศไทยในเพลงสัญญานะนี่อาจจะกลายเป็นแบบว่าเพลงแบบ50เขตในกรุงเทพมหานครก็ได้ใครจะไปรู้ว่าสำหรับ BNK ซึ่งก็น่าเสียดายนิดนึงที่นะครับชัดชาติสิทธิพันธ์นะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีติดภารกิจแล้วแต่ผมว่านะมันก็ดีอยู่อะที่ชัดชาติไปมาเพราะถ้าชัดชาติมาเวทีน่าจะถล่มเพราะว่าเจอบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีแม้แต่เวทีของเบงเคก็เอาไม่อยู่ครับผมอันนี้ก็ว่าไปยังไงเรียกได้เลยว่าเป็นซิงเกิลจบการศึกษาที่กินใจกันทีเดียวสลับเชือปรางครับผมส่วนเพลงร้องสัก2เพลงก็ขออนุญาตไม่พูดแล้วกันนะผมไม่ใช่หรอกแม่งอ่านยากตอนนี้ขออภัยด้วยที่ผมอาจจะต้องใส่นะแต่มันอ่านยากชนิดที่ว่าไม่กล้าอ่านด้วยซ้ำเพราะว่ากลัวพลาดไม่ใช่เลยหรอกคือไอ้จังหวะเพลงไอ้จังหวะยังไงไอ้รายการทอล์คโชว์วาไรตี้ของญี่ปุ่นที่พูดถึงเรื่องนงอิซากะ46นี่คือแบบว่านี่คือแบบมันต้องพูดอะแต่เพราะเรื่องนี้นี่ไม่กล้าพูดเลยเออมันก็แปลกคนนะโหและความสัตว์ยังไงความพิเศษชนิดที่ว่าพิเศษยิ่งกว่าใส่ไข่กันเลยทีเดียวคืออันนี้เท่าที่ผมไปสืบมานะเขาบอกว่าชุดเซมบัสึเนี่ยชุดเซมบัสึจะให้สำหรับเมมเบอร์16คนแล้วก็มีชุดสำรองสำหรับเมมเบอร์ในไซส์ที่แตกต่างกันนิดหน่อยครับรวมแล้วก็ประมาณ20กว่าชุดได้ที่จะได้ทำต่อซิงเกิลนะแต่เพราะนี่คือซิงเกิลจบการศึกษาของเชอปราครับผู้ที่ทำให้เบียร์เคนโด่งดังได้จนถึงทุกวันนี้ครับก็เลยแบบว่าจัดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยทีเดียวกับชุดเซม44ชุดครับก็คือเมมเบอร์ทั้ง44คนจะใส่ชุดไม่เหมือนกันเลยครับผมซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยคือเนื่องจากที่ว่าอันนี้นี่เดี๋ยวได้มีพูดถึงเรื่องไทยคลิปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องชุดเซมครับผมแต่ก็อย่างที่บอกชุดเซมไม่เหมือนกันแน่นอนเราต้องมาแบบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เล็กน้อยซึ่งถ้าผมวิพากษ์วิจารณ์ในช่องนี้มันไม่น่าจะใช่ This is a Lucy ส่งท้ายมันจะกลายเป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์ลุกบวกวิพากษ์วิจารณ์ FBK มากกว่าครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าแบบว่าอย่างที่บอกไบโพล่ากินนะเพราะว่าจริงอยู่นี่คือซิงเกิลจบการศึกษาของเชอร์ปลาแต่เนื้อเพลงมันเกินกว่าที่จะเป็นเพลงจบการศึกษาเหมือนไม่ชิกะมุกันเน่ของ AKB ที่เป็นซิงจบการศึกษาของโอชิมะยูโกะเอาง่ายๆนะมันเหมือนเพลงพาเป็นไบโพล่าง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงสัญญานะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันเหมือนทำมาเพื่อประชดเด็กยุงอะและเผลอๆอาจจะประชดเด็กจิ้งจอกด้วยว่าสัญญานะว่าจะไม่แบบว่าจะไม่หายเป็นนานๆอีกอะรู้ถึงอาจจะมีแฟนทัฟฟี่สินเงินที่อาจจะแบบดูบีเอ็นเคอยู่ห่างๆแบบคงอยากจะเอาเพลงนี้ไปบอกแกเอวันต้าบอกว่าประมาณว่าสัญญานะไว้ว่าจะไม่มีหนีตกชั้นอีกเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะคืออย่างที่เคยบอกในช่วงคอร์เนอร์โคดี้อ่ะที่บอกว่าโคดี้คงดีใจนะที่ตกชั้นแบบว่ายังไงรอดตกชั้นได้แต่ก็นะ
ถ้าฤดูกาลนี้รอดตกชั้นแต่ฤดูกาลหน้าไม่แน่นะเว้ยว่าแบบยังไงสัญญานะเว้ยว่าจะไม่หนีตกชั้นอีกอะเพราะว่าฤดูกาลนี้โคดี้นี่ก็บินไปแล้วคือกลับวูบไปแล้วนั่นเองครับส่วนเด็กยุงกับเด็กที่จอก็คงทำได้แค่พูดว่านะครับยังไงสัญญานะว่าจะไม่ไปหนีแบบว่ายังไงไปผจญภัยในหลีกลากอีกครับโอ้โหก็เล่นเป็นเรื่องที่น่าแบบยังไงอย่างที่บอกไบโพล่ากินกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพลงสัญญานะนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ This is a Lucy ใน EP สุดท้ายของ Premier League ครับก็อันนี้นะขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะว่าคลิปเกี่ยวกับลีดยูไนเต็ดนี้อาจจะไม่ใช่แบบว่าเป็นคลิปแบบ stand alone แล้วเพราะว่าคือพรีเมียร์ลีกมันมี38นัดใช่ไหมถ้าอย่างในวันนี้นี่คือทำปีนี้เนี่ยทำได้แค่แบบว่า11 EP อะคือถ้าเกิดสมมติแชมเปี้ยนชิพแล้วเกิดแบบว่าเราองลงอะแบบว่ามี46นัดใช่ไหมแชมเปี้ยนชิพอะคือ46นัดแล้วปรากฏว่าประมาณ40หรือประมาณ30นัดก็ได้คือถ้าเกิดสมมติลีดชนะสักประมาณ35นัดขึ้นไปอ่ะบอกเลยเลย35 EP อ่ะโอ้โห35 EP อ่ะถ้าเกิดสมมติว่าลีดเกิดองลงขึ้นมาหรือถ้าผลงานก็ไม่ได้เปรี้ยงป้างขนาดนั้นแม่งก็ยังอย่างน้อยก็30 EP อ่ะบอกเลยทำกันไม่หวานไม่ไหวด้วยมาตรฐานของ This is a Lucy โอ้โหหรือถ้าจะกลับไปเป็น The King of Iron Lord ก็อาจจะใช้วิธีแบบว่าเป็นแบบต้องเป็นแบบเคสใหญ่แบบใหญ่มหากาพย์อ่ะแบบว่ายิงถล่มเขาแบบ50 60มั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอประเภทชนะแบบครั้งเล็กๆแบบชนะ10 20เนี่ยอาจจะไม่ได้ทำนะครับโอ้โหก็คือถ้าไอ้รายการเล็กๆแบบนั้นอาจจะไปแบบว่าไปรวมกับรายการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของช่วงนั้นๆแทนครับแต่ที่แน่ๆคืออาจจะได้เป็น This is Lucy EP ซีซั่นแรกและซีซั่นเดียวเพราะว่าคงกลับไปเป็น The King of Erebos ซีซั่นที่4เหมือนเดิมนะครับโอ้โหก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับส่วนอย่างที่บอกในช่วงคลิปสัญญานะไอช่วงข่าวสัญญานะไม่ใช่ช่วงคลิปในช่วงข่าวสัญญานะคือเนื่องจากที่ว่าชุดเมมเบอร์ของ BNK ใส่ชุดเซมแบบว่าไม่เหมือนกันเลยทั้ง44คนทำให้ต้องมีเหตุการณ์แบบว่าต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันเล็กน้อยถึงปานกลางครับซึ่งก็อย่างที่บอกยังไงคือถ้าให้วิจารณ์ทั้ง44คนว่าเฮ้ยชุดอย่างนี้มันยังงนอย่างนี้นะบอกเลยว่าครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะกูบอกเลยครึ่งชั่วโมงก็ไม่เสร็จนะบอกเลยก็เลยคิดว่าทำคลิปแยกไปเลยดีกว่าคิดซ้อมเป็นหาคลิปอะไรทำในช่วงเวลาที่แบบว่าไม่มีคลิปให้ทำมากนะครับเพราะว่าปิดฤดูกาลของแชมเปี้ยนชิพนี่มันแบบว่ามันไม่มีอะไรทำจริงๆอ่ะรอลุ้นว่านักเตะลีดจะบินจากทีมไปอีกกี่คนหรือเปล่านอกจากแซบอะไรที่บินไปแล้วรวมถึงท่านหลอดที่มีโอกาสไปเหมือนกันครับโอ้โหรวมถึงเวสตันแมคเคนนี่ที่บินไปแล้วด้วยก็อันนี้นี่นอกเรื่องไปไกลกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องปิดคลิปนะครับก็นะครับหากชอบให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กด Subscribe ครับหากชอบมากกว่านี้ครับให้กดแชร์ไปแล้วก็ผมก็นะครับในฤดูกาลหน้านี่จะเป็น The King of Erebos Season ที่4ครับก็ไม่แน่ใจว่าจะกลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหรือเปล่าหรือว่าจะผิดคำสัญญาแบบว่ายังไงสัญญานะว่าจะไม่กลับลงไปอีกแต่กลายเป็นว่าลงไปเลยครับผมก็รอดูกันเลยครับผมขอบคุณครับ